เรามองไปที่แดงครับชอบความเก๋าจากลำปลายมากมองที่น้ำเงินครับชมชมแล้วก็เชียร์ค่ะโหนี่ใครพลาดหล่นมีโอกาสหล่นทั้งคู่ครับนี่ได้ยักษ์เข้าใส่แล้วพิธีเดชนี่บอกพุทธน้องเหรอไม่กลัวไม่กลัวความสุขไปครับรวดเลยครับรถมันเรื่องของการโอ้โหคือต้องบอกว่าเข้ากันมากครับเออสี่สี่สุดที่จะสู้มาหนึ่งกันจีนได้จังสุดที่จะสู้มาได้สุดที่จะได้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 หัวเรือกับมากีตาร์จะเป็นนักร้องนะครับต้นสีหลังสุดทุกคนนะแล้วก็ส่งท้ายที่เดิมออกกับอาโนนะครับหลังจากคู่นี้ก็ได้อยู่อีก3คู่นะครับได้รับทราบนะครับนะคะแม่ขายของเราเล็กจานใจใส่กับไปยักเล็กเดี๋ยวราคาเนี่ยเท่าไหร่พร้อมด้วยคู่มวยย้อนยุคมาสองสี่ร้อยอาซ่าจะเจอกับสองกองปลาหยกขาวจะเจอกับลายกระซิบคู่มวยประมาณ30กว่าคู่ค่ะคู่นี้ติดตามติดตามกันเนาะตรงนี้มาแทนสองเดียวนะยกต่อไปยกสองดูความสดความเก๋าความเก๋าจะเอาสดอยู่นะวัดแดงที่เด่นน้ำมันแสนสี่ยกที่สอง
จ้าเร็วครับเร็วครับข้าวใบเติมเพชรรบกันข้าวใบรบทีว่าข้าวใบรบสุดล้อข้าวใบรบรบบ้านกันสู้กันเป็นพิษกุ่มรักษาสัตว์เสียเอกใจไปแล้วครับเรื่องร้อนกันไปมากบุรีรัมย์รถกระบะขยับต่อที่พิธีเด็กแก่ทีมสกัดเอาไว้ขวาตั้งกำแพงฟันรบกันตัวการแต่ประมาณรุ่นพี่ไม่ง่ายครับความเก่าของรุ่นพี่ไม่ธรรมดาแต่ตีกำลังเจ็ดสีพาคนนักพามาส่วนตอน
มาเพื่อนสิตามเทียบตามเทียบใหม่ยกต่อไปจะเป็นยกที่3นะครับผมคู่อีกคู่หน้ามาดูกันต่อครับต่อไปยกที่3นะครับสายกันตรงนี้ครับยกของจริงล้วนๆนะครับเริ่มยก3ครับหนักและก็แรงต้องมาแน่นอนยกที่3ค่ะประสานคู่มวยวันที่21 พฤศจิกายนนะคะ
บ้านโคกร้อนเพื่อนมู่หาตะบนโคกเล่นจะไม่ลองเนาะห้วยฟี่พักโบบุญกระชินดับยกสองยกขันยกอีกยกทองนะครับใครได้ยกนี้ก็ไปไกลเลยครับรับการต่อบอลยิงดับฤทธิเดชศรีเชลมวยไทยใครจะได้เยอะกว่าครับยกนี้มาดูกันครับมาดูมาชมมาดูกันยกสี่นะครับขึ้นไปเวทีแล้วขึ้นไปผมต้องไปให้เขาพักเลยเดี๋ยวเล่นหน่อยวงที่สี่ครับแสนสี่แสนสี่แทงไปเลยเนี่ยเอาไว้ในใจแสนสี่ยังไม่ชมยกที่สี่แสนสี่รถบัสนี้ยังเล่นเลยยังเล่นเลยมาลุกกันต่อครับท่านผู้ชม
เหลืออีก3คู่ครับเกิดจากคู่นี้ลุ้นเชียร์กันยิงยกนะครับอีกใหญ่ของเราลุ้นต่อไปยกสุดท้ายนะรถบัสปอพอดบูนเกมแดงพิธีเดซีแดงไว้ไทยเอ็มน้ำเงินแต่ทีแรกพิธีเดซีรักษากติกาทางผิดเวิร์ดแสนสี่หมื่นนะครับยกสุดท้ายเป็นเชิญป๋าโน้งที่บริเวณนอนพิเศษด้วยนะครับที่รับผู้บรรยายนะครับป๋าโน้งครับยกที่อายกสุดท้ายดีใจวันนี้แสงแคมแสงกองมาแล้วฉายาทีมงานด้วยนะคะสมชื่อฉายาพระเอกภูธร